กลับมาอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันอันนี้เพจดราม่าแอดริดเนี่ยมีการแชร์เรื่องราวบอกเป็นบ้านออมเพชรแล้วบอกว่าเป็นมิจฉาชีพรูปแบบใหม่บอกว่าให้เติมเงินในส่วนของเครดิตนะเติมเข้าไป 10,000 เดี๋ยวจะได้สิทธิ์ในการซื้อเพชรเนี่ย 50,000 โปรโมชั่นสูงสุดบอก10นาทีเนี้ยถ้าโอน 10,000 เอาโปรโมชั่นไปเลย 700,000 แต่ว่าเป็นเงินดิจิตอลนะแล้วเอามาซื้อเพชรกับร้านเขาคนก็หลงเชื่อครับคุณผู้ชมลงทุนไปลงทุนมาความเสียหายกว่า40ล้านบาทสุดท้ายเพจดังกล่าวปิดหนีไปหมดเลยล่าสุดฮะทีมข่าวบันทึกทีวีพอเรื่องนี้มันดังออกมามีการไลฟ์เฟซบุ๊กสดๆแบบนี้ในเพจร้านเพชรร้านหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็บอกว่ามีการเสนอโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครนะฮะบอกว่าโปรโมชั่นร้านเพชรเปิดกระเป๋าดิจิทัลสำหรับลูกค้าโอนเงินได้รับเครดิตเนี่ยหลายเท่าตัวเลยมีตั้งแต่โอน 10,000 ได้รับเครดิต 50,000 โอน 10,000 สูงสุดได้ 700,000 บาทเขาบอกว่าไปเจอกับทางด้านของคุณเตือนใจฮะคุณผู้ชมคุณเตือนใจเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าคนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่เนี่ยชื่อว่าทางด้านของนางสาวนันทิดาแล้วก็นายเสรีผู้ถูกกล่าวหาแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามล่าตัวอยู่นะฮะเพราะมูลค่าที่ลอยแพลูกค้าเนี่ย40กว่าล้านยังจับตัวไม่ได้เลยคุณเตือนใจเล่าให้ฟังแบบนี้บอกตอนแรกเนี่ยรู้จักกับร้านเพชรของคุณนันทิดามาตั้งแต่ปี63แล้วแล้วก็เห็นว่าไลฟ์สดขายเพชรแบบนี้แล้วได้ของตรงปกจริงๆก็เลยซื้อฮะพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าก็ซื้อไปซื้อมาแบบนี้จนสุดท้ายแล้วมีการไลฟ์เฟซบุ๊กใหม่แล้วบอกว่าโอ้มีโปรโมชั่นนะในการออมเพชรพอออมเพชรไปเสร็จปุ๊บบอก 10,000 แล้วจะได้เงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็น 50,000 แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมถ้าซื้อร้านเพชรของนันทิดาเอาไปคืนจะบวกเงินเพิ่มไปอีก 10-15% เขาบอกถ้าซื้อ 10,000 ได้ 11,500 เพิ่มขึ้นอีก 15% บอกมีที่ไหนล่ะเพชรมีแต่ซื้อไปมีแต่ราคาจะร่วงลงมาจนสุดท้ายแล้วเขาบอกพอซื้อกันไปกันมาแบบนี้เลยลงทุนไปเยอะเลยฮะโกนโกงอย่างที่บอก 10,000 บาท10นาทีแรกแล้วจะให้เพิ่มมาเรื่อยๆเป็น 50,000 บ้างตัวเองเลยเห็นนะฮะเก็บเงินพวกนี้ลงทุนไปล้านหนึ่งฮะคุณเตือนใจแล้วบอกพอลงทุนไปล้านหนึ่งพอจะซื้อเพชรกลับไม่ได้เพชรอิดออดไปอิดออดมาจนสุดท้ายแล้วพอเข้าไปดู Facebook อีกทีนึงไม่เจอแล้วฮะคือจริงๆพี่ก็บอกกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราไม่โลภเราก็ไม่โดนหลอกด้วยตัวเลขที่เขาให้โปรโมชั่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่ละที่จะเติมเงิน 10,000 จะสามารถซื้อของได้ 50,000 60,000 ซึ่งณวันหลังสุดเลยก่อนที่เขาจะปิดไลฟ์สุดท้ายคือวันที่30เมษาเติม 10,000 ได้ถึง 700,000 ละคือ ใช่ค่ะ ให้ทุกคนค่ะใครที่โอนเข้าไปภายใน10นาทีคุณเอาไปเลยเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ 700,000 บาทค่ะมันเป็นมูลค่าที่เยอะมากซึ่งจริงๆพี่เอะใจตั้งแต่ตอนที่ 10,000 ได้ 5-6,000 นั่นแหละแต่ด้วยความที่เห็นว่าหลายๆคนเขามายืนยันว่าเขาได้ของจริงๆนี่ฮะคุณผู้ชมและชาวเน็ตเธอบอกนะคุณเตือนใจบอกที่เอาเรื่องนี้ออกมาแฉเนี่ยชาวเน็ตไม่ต้องมาด่านะเธอยอมรับด้วยตัวเธอว่าเธอโลภเองแล้วก็ไล่ล่าหาตัวเนี่ยทางด้านของนันทิดามารับผิดให้ได้เท่านั้นยังไม่พอวันนี้คุณน้องป๊อกแป๊กเราไปเจอกับคนที่ทางด้านของนันทิดาเนี่ยรับเพชรจากเขาเนี่ยมาขายด้วยนะฮะซัพพลายเออร์คุณนุจรีค่ะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนันทิดาจริงๆรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียก็ติดต่อขายสินค้ากันที่ผ่านมาสั่งซื้อกันเป็นล้านก็จ่ายตรงวันไม่มีท่าทีว่าจะหลบหนีแต่กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้วางบินไป 400,000 กว่าบาทมันมีปัญหาช่วงหลังสงกรานต์นะคะเขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวขอเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวขอผลัดวันไปก่อนแต่ของอะไปแล้วนะสินค้าส่งถึงมือแล้วแต่เงินยังไม่ได้จ่ายก็ไว้ใจค่ะเพราะเห็นว่าเขาก็ยังไลฟ์สดขายของมีโปรโมชั่นอะไรของเขาอยู่จนกระทั่งติดต่อไม่ได้ก็เลยอยากจะฝากบอกว่าตอนนี้ที่ค้างอยู่ประมาณ 400,000 ถ้าไม่มีเงินจ่ายให้เอาสินค้ามาคืนแล้วกลับมารับผิดชอบผู้เสียหายรายอื่นมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันอยู่ที่คุณภาพของมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าคือถ้าเป็นเหมือนประมาณว่าออมอ่ะมันจะมีหลายแบบนะออมเสร็จแล้วค่อยไปรับแต่อันนี้มันเหมือนการเติมเงินนะใช่มันคนละอย่างไงก็คนซื้อก็ต้องใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยค่ะว่ามันมีจริงไหมอะไรแบบนี้อยากบอกว่าคุณลีขอความเมตตาด้วยนะให้เอาของมาคืนพี่เหอะมันถึงมันจะไม่
ไม่ใช่ปริมาณที่เยอะสำหรับคุณลีพี่มั่นใจว่าคุณลียังไม่ได้เอาของพี่ไปไหนเหอะให้คืนของพี่ให้คืนของให้ซัพพลายเจ้าอื่นนี่ฮะแล้วในไลฟ์สดเนี่ยเขาบอกน่าเชื่อถือมากเลยนะมีการเอาไลฟ์สดขึ้นมาเต็มๆก็ได้ฮะแล้วเขาบอกว่ามีการเอาเครื่องเพชรของคุณรุจลีเนี่ยแล้วก็มีการเอามาโชว์ด้วยบอกเนี่ยมีเพชรจริงๆนะลองฟังเธอดูหน่อยไหมอยากฟังอ่ะเพราะว่าคนอะไรมิจฉาชีพแบบไหนที่โอ้โหตำรวจตามตัวอยู่แล้วผู้เสียหายหลอกเงินได้มา40กว่าล้านเขามีคนยังไงลองคุณผู้ชมลองดูฮะหมดยังหมดหรือยังหมดหรือยังมีต่อหูไหมคะวันนี้เดี๋ยวหนูดูให้นะเติม 5,000 ได้ 50,000 บาทกิฟต์วอเชอร์ 50,000 1ใบนับ10นับ9นับ8นับ7พี่พิมพ์พิสาค่ะพี่พัชราค่ะพี่สิทธิ์ค่ะพี่ปะพี่พักขมลค่ะมาดามเปิดจี้บวกซอยเมื่อวานนี้เราเปิดแต่เราเปล่านับ5นับ4นับ3เขาเรียกว่าเป็นการปิดการขายไงให้รีบตัดสินใจดีนะไม่มีคุณธนนภัทรคุณที่คำพรเนี่ยแน่นอนจ้านับถอยหลังแบบนี้ฉันต้องรีบเลยไม่แล้วเขามีชักชวนผู้ร่วมลงทุนอีกเหรอแล้วคือเหมือนแบบว่าถ้าชวนลงทุนเนี่ยจะได้รับเครดิตซื้อเพชรอีกด้วยใช่ค่ะคือชวนหลายอย่างมากเราก็อาจจะตัดสินใจนะ 5,000 ได้ 50,000 แล้วคุณผู้หญิงดูไว้นะฮะ 5,000 ได้ 50,000 นับนะนับ10นะนับ7นะรีบเลยสุดท้ายแล้วพอเราโอนเงินให้เขาไปเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมกลับกลายเป็นว่าลงทุนไปเป็นล้านแล้วมันต้องได้ยอดกลับมา5เท่า10เท่าบางคนบอก 10,000 ได้ 700,000 ถ้าโอนไปแสนนึงได้7ล้านในการซื้อเพชรอ่ะมันไม่เยอะขนาดไหนฮะเขาเลยบอกคนก็เลยเหยื่อก็เลยหลงเชื่อกันไปล่าสุดเราไปเจอกับหนึ่งในพนักงานแล้วก็เป็นญาติของทั้ง2คนนี้นะฮะนันทิดาคนที่ไลฟ์อยู่และเขามีสามีชื่อว่าเสรีเขาบอกว่าเป็นญาติฮะคนนี้แล้วก็เป็นพนักงานในร้านด้วยบอกตอนแรกเนี่ยตกใจเหมือนกันนะพอได้เห็นไลฟ์สดของนันทิดาแล้วบอกชวนลงทุนแบบนี้บ้านออมเพชรลงทุน 5,000 แล้วจะได้เครดิตในการซื้อเพชรเนี่ย 50,000 ตอนนั้นเธอก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้าแล้วแบบนี้มันบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีเพชรให้เขาหรอแล้วมันจะขาดทุนไหมแต่คุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอ2คนนี้แสบมากฮะจ้างพนักงานทั้งหมดปรากฏว่าพวกเธอไม่ได้เงินเดือนนะฮะแล้วพอมาที่ร้านอีกทีนึงร้านดันปิดและล็อกเธอก็เข้าร้านไม่ได้อ้าวพอเอากุญแจสำรองมาไขเพื่อดูทรัพย์สินตู้เซฟเพราะเจ้าของร้านหนีแล้วดิเพราะข่าวมันเฉาออกมาไปดูตู้เซฟหายเกลี้ยงหมดเลยไปแล้วโอ้แล้วถามว่าอ้าวแล้ว2คนนี้หายไปไหนบอกไปถามคนขับรถก่อนวันที่จะเป็นข่าวเป็นคราวเห็นนันทิดากับเสรี2ผัวเมียเนี่ยหอบของจากตู้เพชรแล้วก็ขึ้นรถบอกไปสนามบินสุวรรณภูมิจะไปอุดรธานีบ้านเกิดนี่ญาติกันนะนั่นน่ะสิฮะแล้วพวกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันและคาดการว่าไม่ได้ไปแล้วอุดรน่ะไปนู่นแล้วต่างประเทศหนีไปแล้วยังไงก็ตามไม่เจอแต่ถ้าตามกลับมาได้เอาเงินมาจ่ายตังค์พนักงานกับเหยื่อผู้สูญหายด้วยนะฮะรอเงินเดือนวันที่2ตอนกลางคืนเขาบอกว่าเขาจะให้วันที่2แล้วหนูก็ตั้งตารอกันจนดึกๆเลยก็ไม่เข้าสักทีก็นอนกันแล้วหนูมาสะดุ้งตื่นตอน 6:00 นแม่มาปลุกบอกว่ามึงรู้ยังว่าเขาปิดเพจปิดเฟซหนีไปหมดแล้วนั่นแหละก็คือเด้งเลยเด้งไปดูที่บ้านเป็นบ้านหนูไม่ได้ไปดูที่บ้านคือพวกหนูก็เด้งกันไปสถานีตำรวจเลยไปแจ้งความไว้ก่อนเพราะไม่ได้รับเงินเดือนใช่แล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทกรุ๊ปจำกัดก็อยากให้เขากลับมาชดใช้กรรมอะค่ะพี่เพราะว่าทำให้ที่บ้านหนูเดือดร้อนเหมือนกันเขาไม่สงสารย่าก็ให้มันรู้ไปพี่ตอนนี้ถือว่าตัดญาติกันเลยไหมก็หนูก็ไม่เอาเขาแล้วเพราะว่าหนูก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันหนูก็ไม่ยอมที่แบบทำพวกหนูเดือดร้อนทิ้งพนักงานทุกคนเหมือนทิ้งภาระให้พวกหนูรับอะแล้วเพชรเขาตอนไลฟ์สดที่เพชรสวยจริงๆนะคะประเด็นก็คือว่าตอนนี้ทั้งลูกค้าก็เดือดร้อนพนักงานก็เดือดร้อนคือถ้ากฎหมายยังตามตัวไม่ได้ผู้เสียหายบอกเลยกฎแห่งกรรมเท่านั้นแหละที่จะตามไปจริงๆก่อนหน้านี้40ล้านล่าสุดเห็นบอกว่าไปปรึกษาทนายท่านหนึ่งน่าจะถึง50ล้านเดี๋ยวรอดูเพราะว่าพอข้อมูลออกมาว่าหนีแล้วเนี่ยเขาจะรวมตัวกันแล้วคดีใหญ่แบบนี้คงต้องร้องกองปราบค่ะ